ชาวเน็ตเสียงแตกหลังสรยุทธฝากเตือนอย่าให้ฆ่าพวกด่าคนอีสานสรยุทธพูดผ่านรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สื่อหลักไม่ควรขยายอย่าให้ฆ่าพวกด่าคนอีสานจะยิ่งเข้าทางพวกป่วนชาวเน็ตเสียงแตกปล่อยผ่านไม่ได้วันที่6พฤศจิกายนสรยุทธสุทัศนจินดาพูดผ่านรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์กรณีขับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฮาวท็อปิกด่าคนอีสานโดยออกมาฝากเตือนว่าสื่อหลักผมคิดว่าไม่ควรจะไปขยายให้เป็นเรื่องที่เขาว่ากันในนั้นและถ้าเราไปให้ความสำคัญคนอีสานจะมีความรู้สึกเพราะคนโดยทั่วไปเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นกับคนอีสานแต่ประการใดคนอีสานถ้าถามผมท่านคือกระดูกสันหลังของประเทศนี้นะไม่ว่าจะเรื่องทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงงานเช่นเดียวกับภูมิภาคอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าไปขยายก็จะไปเข้าทางกลุ่มคนต้องการจะป่วนและจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นเพราะฉะนั้นหยุดเอาไว้แค่นี้และหลังจากที่สรยุทธออกมาพูดก็ได้มีคนนำคลิปมาแชร์ในทวิตเตอร์และได้มีการแสดงความคิดเห็นมากมายในเชิงที่ไม่เห็นด้วยกับสรยุทธซึ่งหลายเสียงก็มองว่าจะให้ปล่อยผ่านได้ไงคนอีสานก็เป็นคนเหมือนคนภาคอื่นนะแล้วต้องโดนปล่อยผ่านเหมือนรอบที่ผ่านมาคงไม่ได้คนอีสานเขาไม่สนุกด้วยเลยคำพูดมันเร็งเกินไปมันมีมานานแล้วนี่ไม่ใช่เคสแรกและถ้าเราไม่ให้ความสนใจหรือปล่อยผ่านไปมันก็จะมีเคสแบบนี้ออกมาเรื่อยๆถึงเราปล่อยผ่านเขาไม่หยุดนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงปล่อยผ่านไม่ได้ขอบคุณภาพเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์เฮาท็อกอีก ยังไงกุ้งพลอยถามน้องวีจิจีบป้าป้าได้ไหมก่อนชวนสอนรามออกเดทยังไงกุ้งพลอยขออนุญาตน้องวีจิจีบป้าป้าได้ไหมก่อนชวนหนุ่มสอนรามอดีตสามีไปเดทออกสื่อแฟนๆลุ้นและเชียร์หนักมากแม้ว่าสถานะของการเป็นสามีภรรยาจะจบลงแล้วแต่ความเป็นพ่อแม่ของลูกสาวที่น่ารักอย่างน้องวีจียังคงอยู่เสมอสำหรับดาราหนุ่มหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์และกุ้งพลอยกนิษฐรินทร์พัชรภักดีโชติหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาโดยก่อนหน้านี้สาวกุ้งพลอยได้ออกมาโพสต์ขอบคุณหนุ่มสอนรามอดีตสามีที่ให้วิดีโอคอลคุยกับน้องวีจิหลังจากอดทนเฝ้ารอมานานเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดเลยทำให้ไม่สามารถไปเจอลูกสาวได้ท่ามกลางแฟนๆที่มาร่วมยินดีมากมายแต่ล่าสุดมีเรื่องแฟนๆได้กริ้วกราวกันยกใหญ่เมื่อกุ้งพลอยทำคลิปที่มีหนุ่มสอนรามน้องวีจิและตนเองรวมเข้าไว้ด้วยกันพร้อมแปะแคปชั่นชวนลุ้นว่าวีจิแม่ขออนุญาตจีบป้าป้าหนูได้ไหมน่ารักง่าผู้ชายคนนี้ออกเดทกันไหมมาจุ๊บที่1ส่งใจ I love you 2ว้าวกำลังใจเยอะเลยเดือนหน้าจีบต่อไม่รอแล้วนะขอเพ้อแบบฝันเผื่อเป็นจริงงานนี้ทำเอาบรรดาผู้ที่ติดตามเข้ามาคอมเมนต์เชียร์และส่งกำลังใจให้สาวกุ้งพลอยเดินหน้าจีบหนุ่มสอนรามอดีตสามีได้สำเร็จอาทิสุดยอดมากแม่ว้าวแหววเชียร์ค่ะงานจีบก็มาขินเลวข่าวดีไหมคะขอให้จีบติดนะคะอยากให้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกน้องวีจีคงจะดีใจและมีความสุขมีข่าวดีเร็วๆนี้แน่เลยลุ้นอยากให้ครอบครัวกลับมาเป็นกำลังใจให้ค่ะเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีมามากวีจีดูเลย4สิทธิประโยชน์บัตรทองบริการใหม่จากสปสช.เพิ่มอะไรบ้างบอร์ดสปสช.
พิ่ม4สิทธิประโยชน์บัตรทองคัดกรองทาลัสซีเมียซิฟิลิสในคู่ของหญิงตั้งครรภ์ชี้ต้นทุนต่ำกว่าการรักษามีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์วันที่6พฤศจิกายน2564รอสอพอยอประสบสีอึ้งถาวรประธานคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุขกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอร์ดสปสช.เมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมามีมติเห็นชอบการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจำนวน4รายการได้แก่1การคัดกรองทาลัสซีเมียในคู่ของหญิงตั้งครรภ์2การคัดกรองซิฟิลิสในคู่ของหญิงตั้งครรภ์3การตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน4. บริการสายด่วนเลิกบุหรี่ซึ่งการจ่ายชดเชยบริการจะใช้งบประมาณจำนวน 32,149,500 บาทรอสอพอยอประสบสีกล่าวต่อว่าโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ยกเว้นบริการสายด่วนเลิกบุหรี่ให้เริ่มภายหลังจากที่ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบบัตรทองแล้วโดยมอบให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ออกหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขสำหรับสิทธิประโยชน์ใหม่ต่อไปสิทธิประโยชน์4รายการนี้ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติพร้อมกันนี้ได้มีการมอบสปสช.พิจารณาประเด็นภาระงบประมาณกรณีต้องตรวจยืนยันภายหลังการตรวจคัดกรองรวมถึงการรักษาต่อเนื่องและการยืนยันตัวตนกรณีสามีคู่ของหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องเข้ารับตรวจคัดกรองทาลัสซีเมียและตรวจคัดกรองซิฟิลิสรอสอพอยอประสบสีกล่าวรอสอพอยอประสบสีกล่าวอีกว่าทั้งนี้บริการตรวจคัดกรองทาลัสซีเมียในคู่ของหญิงตั้งครรภ์พบว่าต้นทุนการตรวจคัดกรองโรคทาลัสซีเมียเท่ากับ794บาทต่อคู่ขณะที่การดูแลผู้ป่วยทาลัสซีเมียอาการรุนแรงจะมีต้นทุนการรักษาคนละ 30,000 บาทต่อปีแม้จะยังไม่พบการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในไทยแต่จากการศึกษาของฮ่องกงพบว่าค่าตรวจคัดกรองและติดตามจะอยู่ที่10ล้านดอลลาร์ฮ่องกง HKD เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยตลอดอายุไขจะอยู่ที่40ล้านดอลลาร์ฮ่องกงการคัดกรองซิฟิลิสในคู่ของหญิงตั้งครรภ์พบว่าการตรวจคัดกรองและรับการรักษาก่อนมีบุตรมีต้นทุนต่ำกว่าการตรวจและรักษาเมื่อตั้งครรภ์แล้วโดยค่าใช้จ่ายในการคัดกรองอยู่ที่ 130-400 บาทต่อครัวเรือนและค่ารักษา 1,500 บาทในขณะที่การรักษาซิฟิลิสแต่กำเนิด1คนจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเท่ากับ 7,667 บาทต่อครัวเรือนดังนั้นจึงควรขยายสิทธิเพื่อควบคุมป้องกันโรคลดค่าใช้จ่ายการติดตามรักษาและลดผลกระทบในอนาคตรอสอพอยอประสบสีกล่าวต่อว่าการตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน Home Blood Pressure MonitoringHBPM เป็นรายการที่ไม่มีภาระงบประมาณเนื่องจากผู้ป่วยไปโรงพยาบาลอาจจะตื่นเต้นทำให้เวลาวัดความดันโลหิตอาจมีค่าความดันสูงได้หรือที่เรียกว่าไวโคสไฮเปอร์เทนชันจึงต้องให้เครื่องวัดความดันผู้ป่วยกลับไปวัดเองที่บ้านเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์เพื่อประเมินค่าความดันโลหิตที่แท้จริงซึ่งจะเป็นการดูแลผู้ป่วยไม่ให้รับประทานยาเกินความจำเป็นและช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาได้โดยโรงพยาบาลสามารถนำไปเป็นงบประมาณจัดซื้อเครื่องวัดความดันให้ผู้ป่วยยืมกลับไปวัดความดันที่บ้านได้ขณะเดียวกันยังสร้างความตระหนักรู้และการดูแลตนเองให้กับผู้ป่วยที่นำไปสู่การป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังอื่นๆ
โดยสิทธิประโยชน์นี้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ2565พร้อมกันทั่วประเทศส่วนบริการสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600พบว่าจะสามารถประหยัดต้นทุนทางสังคมได้ตั้งแต่525ถึง 13,33 บาทต่อผู้สูบ1รายและสามารถเพิ่มปีสุขภาวะต่อผู้สูบบุหรี่ได้ซึ่งการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับที่1ที่ส่งผลต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและมีต้นทุนความสูญเสียจากความเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรต่อนักสูบหน้าใหม่ถึงประมาณ 85,000 ถึง 158,000 บาทต่อคนด้านนางดวงตาตันโชประธานคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนกล่าวว่าสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เพิ่มเติมทั้ง4รายการนี้มีการกำหนดเป้าหมายบริการในปีงบประมาณ2565ในช่วง9เดือนจากนี้ได้แก่1บริการตรวจคัดกรองทาลัสซีเมียเป้าหมาย 142,000 รายงบประมาณ 17,41,500 บาท2การคัดกรองซิฟิลิสเป้าหมาย 148,400 รายงบประมาณ 7,740,000 บาท3. การตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้านเป้าหมาย 495,300 รายไม่มีภาระงบประมาณและประหยัดค่ายาในระบบ 4. สายด่วนเลิกบุหรี่เป้าหมาย 245,600 ครั้งงบประมาณ 7,368,000 บาทรวมงบประมาณดำเนินการใน4รายการเป็นจำนวน 32,149,500 บาท